สนับสนุนโดยอร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของบ้านเราแล้วนะคะซึ่งลมหนาวรอบใหม่นี้จะทำให้ภาคอีสานอากาศเย็นลงประมาณ 4-6 องศาเซลเซียสค่ะเช้าวันพรุ่งนี้นะคะหลายจังหวัดโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคอีสานคาดว่าอุณหภูมิจะลดต่ำลงเหลือเลขตัวเดียวต่ำสุดประมาณ 8-9 องศาเซลเซียสก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงกันด้วยนะคะส่วนบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพค่ะรอบนี้จะเย็นลงประมาณ 2-4 องศาเซลเซียสเช้าวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มสัมผัสกับอากาศเย็นสบายได้นะคะหลังจากนั้น 27-29 มกราคมค่ะลมหนาวอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมตอนบนของบ้านเรานั่นหมายความว่าตั้งแต่กลางสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าประเทศไทยตอนบนจะเย็นต่อเนื่องนะคะส่วนทางภาคใต้ยังคงต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักค่ะโดยเฉพาะทางตอนล่างของภาคตั้งแต่นครศรีธรรมราชไล่ลงมาโดยเฉพาะเรื่องของคลื่นลมนะคะฝั่งอ่าวไทยตอนล่างยังคงมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนสูงได้มากกว่า3เมตรค่ะทีนี้มาตรวจสอบอากาศแบบรายภาคกันนะคะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือค่ะเช้านี้ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12องศาแต่ว่าตอนกลางวันแดดแรงนะคะสูงสุดประมาณ35องศาค่ะขณะที่ภาคอีสานนะคะเช้านี้ก็มีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะต่ำสุดประมาณ12องศาพรุ่งนี้อุณหภูมิลดฮวบเลยนะคะลดลงมา 4-6 องศาต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะส่วนทางภาคกลางนะคะต่ำสุดเช้านี้เย็นสบายค่ะประมาณ17องศาแต่ว่าตอนกลางวันแดดแรงนะคะอุณหภูมิสูงสุด35องศาพรุ่งนี้เย็นลงได้อีกเล็กน้อยขณะที่ภาคตะวันออกค่ะเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด20องศานะคะทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรห่างจากฝั่งสูงประมาณ2เมตรค่ะลงมาดูทางภาคใต้นะคะตอนบนของภาคอากาศค่อนข้างเย็นสบายแต่ว่าตอนล่างของภาคมีฝนร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ค่ะเตือนภัยภาคใต้ตอนล่างต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักและคลื่นลมแรงปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะพรุ่งนี้จะเย็นลงได้อีกเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขั้นหนาวนะคะแค่เย็นสบายต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์โดยเฉพาะในช่วงเช้าๆค่ะและจากสภาพอากาศในบ้านเรานะคะพาคุณผู้ชมไปดูผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ตอนนี้ส่งผลกระทบไปถึงวิถีชีวิตของสัตว์ต่างๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุหัชชาค่ะภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไม่เพียงแต่จะส่งผลทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของสัตว์ต่างๆอีกด้วยค่ะสัตว์ท้องถิ่นจำเป็นต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นหมีกริซลี่ค่ะซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณทวีปอเมริกาเหนือนะคะอย่างเช่นในรัฐอลาสก้าสหรัฐรวมไปถึงทางด้านตะวันตกของแคนาดาแต่ว่าระยะหลังมานี้ค่ะอุณหภูมิบริเวณนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยทำให้บรรดาหมีกริซลี่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นกว่าอย่างเขตอาร์กติกนั่นเองค่ะก็ทำให้หมีกริซลี่นะคะไปเจอกับหมีขั้วโลกเกิดการผสมพันธุ์กันเป็นลูกผสมข้ามสายพันธุ์เป็นหมีพันธุ์ใหม่นั่นก็คือหมีพิซลี่นั่นเองค่ะสำหรับหมีพิซลี่นั้นนะคะตอนนี้นักวิจัยพบว่าจำนวนประชากรของมันกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็กระจายอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือตอนนี้กำลังดูเหมือนว่าจะมาแทนที่เจ้าถิ่นเดิมอย่างหมีขั้วโลกแล้วนะคะที่มีประชากรลดน้อยลงเรื่อยๆและเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ในอนาคตนักวิจัยคาดการณ์นะคะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภาวะโลกร้อนนั้นอาจจะทำให้อีกประมาณ80ปีข้างหน้าหรือว่าภายในปีค.ศ.2100มีขั้วโลกเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ค่ะเนื่องจากมันจะเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารเป็นเพราะว่ามีขั้วโลกนั้นนะคะมีฟันกรามขนาดเล็กนั่นเองค่ะทำให้พวกมันเนี่ยบดเคี้ยวอาหารได้ไม่ดีนักซึ่งแตกต่างกับหมีกริซลี่แล้วก็หมีพิซลี่นะคะที่ฟันกรามจะใหญ่กว่ากินอาหารได้หลากหลายชนิดกว่าดังนั้นพวกมันก็มีโอกาสที่จะอยู่รอดมากกว่าในภาวะที่ผืนน้ำแข็งอาร์กติกกำลังละลายจากภาวะโลกร้อนค่ะก็จะเห็นว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั้นส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของสัตว์ต่างๆมากมายบนโลกใบนี้นะคะถ้าปรับตัวได้ก็อยู่รอดแต่ว่าถ้าปรับตัวไม่ได้เสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ
และปิดท้ายที่ CNN Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศวันทิวลิปแห่งชาติที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่3ของเดือนมกราคมนะคะภายในงานก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถหยิบดอกทิวลิปได้ฟรีคนละ20ดอกทางการจัดเตรียมไว้ประมาณ 200,000 กว่าดอกนะคะซึ่งก็ถือเป็นการเริ่มต้นฤดูการปลูกดอกทิวลิปอย่างเป็นทางการสำหรับที่นี่ค่ะเพราะว่าหลังจากเริ่มปลูกในช่วงนี้นะคะดอกทิวลิปก็จะไปงดงามบานสะพรั่งในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิพอดีค่ะ I mean it's nice yeah. You don't get to do it in your daily life I guess Definitely it'sคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ